ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูเค้กวุ้นกะทิวิธีทำเค้กวุ้นกะทิใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกเกลือป่นน้ำตาลทรายกะทิสำเร็จรูปและน้ำลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดที่ละลายน้ำเตรียมไว้คนส่วนผสมจนเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนส่วนผสมเริ่มอุ่นนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีแบ่งวุ้นส่วนที่เหลือผสมสีผสมอาหารตามชอบใส่ส่วนผสมวุ้นสีลงในพิมพ์ซิลิโคนรูปดอกไม้พักไว้จนกระทั่งทรงตัวดีนำวุ้นกะทิออกจากพิมพ์วางลงในจานเสิร์ฟแต่งด้วยวุ้นดอกไม้ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานกับเมนูเค้กวุ้นกะทิเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก